อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมันมีสิทธิ์ที่จะจากเป็นแล้วก็จากตายเราคงใช้ชีวิตแทนเขาในวันที่เขาไม่อยู่หรือเราอาจจะบอกให้เขาใช้ชีวิตแทนเราให้ดีที่สุดในวันที่เราไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนอันนี้ไม่เคยคุยกับเรื่องนี้นะจนวันนี้นี่แหละตรงนี้เลยทำไมอ่ะเรารู้สึกดีแล้วรู้สึกสบายใจมากที่อย่างน้อยๆอ่ะมันตอบโจทย์พาร์ทเนอร์คำว่าชีวิตคู่ของเราจริงๆอะไรเงี้ยเมืองไทยประกันชีวิตเขาสามารถระบุคู่ชีวิตของเราเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ครับก็นอกจากคนที่ติดตามแล้วก็แฟนๆก็จะมีครอบครัวหรือคนที่เรารักนี่แหละครับที่สำคัญก็มีกำลังใจที่ดีจากแฟนยืนอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะอยู่ตรงนั้นถ้ามาชอบทำความเข้าใจความเศร้าของตัวเองก็แบบเพราะทุกคนแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเลยโลกมันหมุนเหมือนเดิมน้ำขึ้นน้ำลงทุกวันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหน้าที่เราอะมีความสุขกับปัจจุบันใช้ชีวิตให้มันมีความสุขดีกว่าและชิลไลฟ์ประกันชีวิตนี่แหละครับที่ทำให้ตั้มใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขชิลได้สบายหายห่วงเพราะถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราทิ้งสิ่งดีๆสิ่งสุดท้ายในชีวิตไว้ให้เขาครับ